ครับยามบ่ายวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาที่มหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอาจจะกล่าวได้ว่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเซาท์อีสต์เอเชียแล้วก็ถือเป็นสถาบันที่มีความก้าวหน้าในเชิงวิสัยทัศน์แล้วก็การบริหารการโดยเฉพาะภายใต้การนำของดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลระดับผู้นำของประเทศความจริงก็อยู่ในฐานะที่มีความพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพียงแต่เงื่อนไขการเมืองแบบบ้านเราไม่ค่อยเปิดโอกาสให้กับคนเก่งๆคนที่มีวิสัยทัศน์คนที่พร้อมจะเป็นผู้นำเท่าใดนักเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าการมาสร้างอาณาจักรของมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นการสะท้อนความเป็นผู้นำอีกด้านหนึ่งของดร.อาทิตย์อุไรรัตน์รวมทั้งอัธวิทย์ซึ่งก็เป็นบุตรชายเป็นหลานชายผมแล้วก็เป็นรองอธิการบดีความจริงก็อิจฉาได้เพราะผมก็อยากจะมานั่งตำแหน่งนี้เหมือนกันพอรู้สึกเป็นรัฐมนตรีก็อยากจะเป็นนักวิชาการบ้างแล้วบุคลากรที่นี่ล้วนแล้วแต่เป็นการผสมผสานคนหลายรุ่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถมีประสบการณ์เป็นคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะท่านผู้ว่าเสรีวังไพจิตรอดีตผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จมากโดยเฉพาะยุคสมัยที่ท่านสร้าง Amazing Thailand ขึ้นผมเพิ่งกลับจากลาวมาเมื่อเที่ยงคืนเศษนี่เองครับไปจัดไทยลาว Summit Business Forum ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่เราดีไซน์สำหรับการค้าระหว่างประเทศไม่มีประเทศไหนที่จะทำแบบนี้แล้วเราจะเป็นผู้นำในด้านการออกแบบในการสร้างความสัมพันธ์และการค้าระหว่างประเทศก็ได้พบกับทางรองประธานของการท่องเที่ยวแห่งชาติลาวนะครับก็ดังได้ปีหน้าก็จะจัดเป็นปี2012ก็เลยฝากมอรังสิตแล้วก็ท่านเสรีด้วยว่าไปช่วยเขาหน่อยเขาบอกว่าประเทศไทยสมัย Amazing Thailand เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาอยากจะเรียนรู้แลกเปลี่ยนเพื่อที่จะสร้างปีหน้าเป็นปีท่องเที่ยวของลาวเพราะฉะนั้นการสร้างเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงเหล่านี้ครับและการที่เราพัฒนาบุคลากรได้มีการเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งจึงเป็นเรื่องสำคัญมากและโลกแบนโลกเล็กลงโลกแคบลงด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเมืองไทยควรจะทำ 4G ได้แล้วนะ 3G ไม่ทันเพื่อนนะลาวยังมีใช้เลยและที่สำคัญก็คือว่าการที่รัฐบาลได้ริเริ่มนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติหรือว่า Creative Economy Initiatives and Commitment เมื่อ31 สิงหาคมปีที่แล้วแล้วก็ยกฐานะขึ้นเป็นยุทธศาสตร์ชาตินั่นคือจุดเปลี่ยนของประเทศไทยเป็นจุดเปลี่ยนที่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็น50 ปีหรือครึ่งศตวรรษนับแต่เราเริ่มมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ Heavy Industry มาตั้งแต่ปี2504บัดนี้เนี่ย50 ปีถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็ต้องมีทิศทางมียุทธศาสตร์ดังนั้นเนี่ยเมื่อผมได้พยายามริเริ่มจากรัฐมนตรีแถว2นะครับเพราะเป็นรัฐมนตรีช่วยก็ทำโครงการ Creative Thailand แล้วก็เริ่มจุดประกายเรื่อง Creative Economy ขึ้นจนกระทั่งทางรัฐบาลได้ประกาศยอมรับเป็นมติครม.และประกาศพันธสัญญาเมื่อวันที่31 สิงหาคม 2552ในการยกระดับขึ้นเป็นวาระแห่งชาติและเป็นยุทธศาสตร์นั่นหมายความว่าเราจะ transform ประเทศไทยไปสู่แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจใหม่คือเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นการประกาศให้เราเป็นฮับของอาเซียนประกาศให้ภายใน3 ปีจะต้องเพิ่มสัดส่วน GDP ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก10-12% โดยประมาณเป็น 20% ภายใน3 ปีนั่นหมายความว่าเป็นมูลค่าประมาณ900,000 ล้านอย่างน้อยที่จะต้องเพิ่มขึ้นใน3 ปีพร้อมกับจัดงบประมาณ 20,000 ล้านในการขับเคลื่อนและตั้งกรรมการแห่งชาติขึ้นมาที่ผมกล่าวตรงนี้เพื่อให้เห็นว่างาน
GGJ เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าการเชื่อมโยงและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์นโยบายในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติได้สั่งให้สภาพัฒน์บรรจุในแผน11ที่จะใช้ปีหน้านั่นหมายความว่า10แผนแห่งความหลังจะมาสู่ก้าวใหม่ของประเทศไทยปีนี้จะเป็นปีแรกที่ตำรับตำราวิชาเรียนด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะบรรจุเข้าไปในระบบการศึกษาของไทยอย่างเป็นทางการทั้งการศึกษาพื้นฐานอาชีวะอุดมศึกษาเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะเริ่มส่งมอบเพื่อใช้ในเรื่องของการศึกษาขณะเดียวกันตั้งสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติด้วยตัวเองเป็น National Board ด้วยตัวเองแล้วก็ตั้งให้ผมเป็นประธานบริหารนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นประธาน Executive Board แล้วก็เป็นประธานบอร์ดของ TCA คือ Thailand Creative Economy Agency ผมก็คิดว่าการจะสร้างบ้านแปลงเมืองครั้งใหญ่นี้ต้องระดมความร่วมมือและกิจกรรมทุกภาคส่วนตั้งแต่ลูกเด็กเล็กแดงจนกระทั่งถึงผู้อาวุโสอย่างคุณซีนี่ก็ให้เป็น Creative Ambassador ในฐานะที่มีซีมีอาเกนเว็บที่คนดูมากที่สุดติดตามถึง6ล้านคนขณะเดียวกันก็ได้เป็นมิสอะไรนะ Twitter หรือว่ามิส Twitter World ค่ะ Twitter World อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ระดมความร่วมมือซึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องกลับไปประชุมเรื่องเจ้าพระยาสร้างสรรค์เป็นต้นแบบของการไม่ใช่แต่เพียงการเอาสินค้าบริการแต่สถานที่และเราไม่ใช่โมเดลที่เห็นว่าตะวันตกได้มีการพัฒนาเรื่องนี้เราสร้างโมเดลของ Thailand Model เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายด้วยการใช้คำว่าเพิ่มมูลค่าและคุณค่าถ้าคิดแบบทุนนิยมนั้นจะคิดแต่เพียงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากการต่อยอดสินค้าและบริการหรือสถานที่แต่ว่านั่นไม่ใช่โมเดลที่เป็นคำตอบสุดท้ายเงินไม่ใช่คำตอบเดียวของการสร้างสังคมและประชาชาติดังนั้นจึงเป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและมูลค่าและคุณค่าควบคู่ขนานไปด้วยเจ้าพระยาสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งในการให้เป็นต้นแบบว่ามีสถานที่ก็สามารถที่จะพัฒนาขึ้นโดยการเติมแต่งแต้มสีแสงเสียงอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็เรื่องราวสตอรี่รวมทั้งการให้เห็นถึงความซ่อนเร้นของมรดกเรื่องวัฒนธรรมเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็แสภาพแห่งอนาคตให้คนที่ผ่านไปสัมผัสนอกจากเห็นความสวยงามแสงสีเสียงแล้วก็คือความลึกในเรื่องของประวัติศาสตร์และความไกลของอนาคตที่จะได้มาสัมผัสเจ้าพระยาต่อไปข้างหน้าเช่นเดียวกันเราสร้างความยั่งยืนแล้วก็เชิญชวนมาอังสิตนะครับขณะนี้เนี่ยได้ตั้ง10 Creative Academy ใน10สาขาอุตสาหกรรมไปเรียบร้อยแล้วขณะนี้กำลังให้คัดเลือกอีกเพื่อตั้งอีก5 Creative Academy เพื่อให้เกิดการทำงานลักษณะของผสมผสานระหว่างภาครัฐภาคชนภาควิชาการBoard of Director และ Advisory Board ของ Creative Academy จะประกอบไปด้วยสมาคมการค้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่จะร่วมในการกำกับนโยบายการบริหารแล้วก็ภาครัฐหน่วยงานรัฐเกี่ยวข้องแล้วก็ภาควิชาการทำหน้าที่ในการต่อยอดองค์ความรู้ทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการทำหน้าที่ในการสร้างมาตรฐานของธุรกิจและสินค้าและบริการในสายนั้นๆทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการออกแบบดีไซน์แพคเกจจิ้งโปรดักต์เดเวลลอปเมนต์แล้วก็แบรนดิ้งและมีหน้าที่สร้างเครือข่ายครอบคลุม76จังหวัดโดยตั้ง Center of Excellence กับมหาวิทยาลัยสามัญศึกษาที่อยู่แล้วในจังหวัดนั้นๆอันนี้คือการขับเคลื่อนทั้งเชิงลึกเชิงกว้างทั้งต่อล่างต่อบนต่อซ้ายต่อขวาต่อหน้าต่อหลังซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์เกมdigital content animation virtual effect เป็นส่วนหนึ่งเพราะหน่วยงานอย่างซิปป้าก็ดี Nextech ก็ดีหรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาในเรื่องเหล่านี้นั้นก็จะต้องสร้างเน็ตเวิร์ค
แล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทาง